All Member สุกรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App เรื่องของน้ำมันปลายปีนี้เป็นของขวัญปีใหม่นะคะผู้ค้าน้ำมันเขาก็จะมีการตรึงราคาน้ำมันเอาไว้นะคะเผื่อใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจะมีการตรึงกันในช่วงของระยะเวลาเนี่ยกี่วันกันแน่นะคะแต่ว่าแน่นอนล่ะค่ะปตท.นี่นะคะประกาศตรึงราคาอย่างแน่นอนนะคะทางด้านของนายดิษฐัตปัญญารชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ค่ะสำหรับปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดหรือว่า OR เนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาตรึงราคาน้ำมันนะคะกลุ่มปตท.บอกว่าจะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพคาดว่าช่วงสัปดาห์หน้าจะเริ่มตรึงราคาแล้วนะคะส่วนการขยายสถานีชาร์จรองรับจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าที่มีเพิ่มขึ้นราว 80,000 คันยืนยันค่ะขณะนี้ได้ขยายสถานีชาร์จตามเป้าหมายครบ77จังหวัดรวม800สถานีชาร์จถือว่าเพียงพอต่อการรองรับช่วงการเดินทางเทศกาลปีใหม่นี้สำหรับใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะและทาง OR ได้นำระบบการจองสถานีชาร์จเพื่อเข้าใช้บริการทำให้ผู้ใช้รถยนต์ EV ตรวจสอบก่อนเข้าใช้บริการได้และจะไม่เกิดความแออัดภายในสถานีบริการค่ะในขณะที่ปีหน้าปี2567ตั้งเป้าหมายจะขยายสถานีชาร์จเพิ่มอีก500ถึง600สถานีและขยายเป็น 7,000 สถานีภายในปี2573นะคะขณะที่นายสมชัยเตชวนิชประธานเจ้าหน้าที่การตลาดกลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดเผยค่ะเทศกาลปีใหม่นี้บางจากขอส่งมอบความสุขรวมลดค่าใช้จ่ายให้ผู้บริโภคบางจากจะตรึงราคาน้ำมันเป็นระยะเวลา6วันนะคะตั้งแต่28ธันวาคม2566จนถึงวันที่2มกราคม2567ค่ะช่วงเวลาดังกล่าวนี้บางจากไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมันนะคะแม้ว่าราคาในตลาดโลกจะปรับขึ้นและหากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับลดลงบางจากก็จะปรับลดราคาลงด้วยค่ะเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและไปเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขกับครอบครัวฉันชวนเพิ่มเติมด้วยนะคะเผื่อใครจะเดินทางแล้วต้องการความปลอดภัยแบบที่ไม่ต้องตรวจเช็คเองก็สามารถที่จะไปตรวจสอบความพร้อมของรถได้ในโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยกับ Furio Care ค่ะซึ่งบางจากได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกบริการตรวจเช็คสภาพรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย11รายการด้วยกันที่ศูนย์ Furio Care และ Watch Pro ในสถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมโครงการตั้งแต่1ธันวาคม2566มาแล้วนะคะจนถึงวันที่31มกราคม2567เลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ